เฮ้ยนี่มันนิ้วแมนนี่นะโอ้ยเห็นแล้วอยากกินนมเลยทำไมเขาหล่อเหลือเกินเอ้าทำอะไรอยู่เหรอจ๊ะโอ้สวัสดีครับคุณยายคือว่าคุณยายดูผู้ชายคนนี้สิครับอืมผมอยากได้ผู้ชายคนนี้เหลือเกินนะเขาหล่อมากยายว่าเขาดูหน้าคุ้นๆนะที่บ้านเราก็มีแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้นี่ไงผู้ชายที่บ้านสวัสดีครับวันนี้ผมไอโตะจะมาเล่นเกม That's Not My Roblox เซียนหลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่ว่า That's Not My Neighbor ก๊อปเกมนี้มาอีกทีหนึ่งเป็นเกมที่เราจะต้องตามหาเพื่อนบ้านตัวปลอมในเกมนี้มีมิวแมนด้วยหล่อเหมือนตัวจริงคือหล่อมากๆเอาล่ะมาเริ่มงานของเรากันสวัสดีครับเอาพ่อหนุ่มหน้าเหลี่ยมแบบนี้ผมว่าไม่น่าใช่คนธรรมดากดเลยได้ไหมโอ้แมนในบัตรก็หน้าเหลี่ยมแบบนี้เหรอไม่ขอโทษทีครับคุณเควินเอ็ดเวิร์ดบัตรยังไม่หมดอายุมีโลโก้รูปน้องแมวเฮ้ยเบอร์โทรก็เป็น1188เรียกแมวมากับจัดปีศาจที่ปลอมเป็นเพื่อนบ้านของคุณไว้อะไรครับเนี่ยผมชอบนายดูใบที่คำร้องเควินเอ็ดเวิร์ดผมคือคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ชั้น14ห้อง1401โอ้เดี๋ยวนะที่นี่มันมี14ชั้นเลยไม่ใช่ว่ามีแค่3เอ๊ะเฮ้ยมันทำให้เรากลายเป็นตัวละครในเกมได้ด้วยแต่ว่าต้องอันล็อกเหรอโอเกมนี้โคตรจะไม่ธรรมดามีทั้งกัปตันบวกฟางและโกโจเซนเซ่แต่เท่าที่ผมดูเนี่ยอพาร์ตเมนต์นี้มันมีแค่3ชั้นนะแล้วพี่มาอยู่ชั้น14ได้ยังไงหรือไอ้หมอนี่ตัวปลอมอย่างแน่นอนได้เวลาเรียกหน่วยกำจัดแมว1188ไปครับหน่วยแมวจริงพวกเราได้ทำการเคลียร์เส้นทางไปเรียบร้อยแล้วทำงานของนายต่อไปว้าวสวัสดีครับเอ้ยคนนี้หน้าตาดีคุณคริสครับผมอาศัยอยู่ที่นี่ทำงานเป็นช่างไม้อยู่ช่อง202ปึ๊บมีอยู่จริงนะครับคุณคริสครับเราต้องเช็คเลขด้วยนะครับพลาดไม่ได้140 14025 8990 8990เลขตรงเป็นช่างไม้ตรงนะครับคุณคริสมักจะใส่หมวกอยู่ตลอดผมสีน้ำตาลใส่หมวกตลอดผมสีน้ำตาลเป็นคนที่ยิ้มแย้มใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้ววันไหนถ้าเขาหน้าบูดหน้าบึ้งนี่ไม่ใช่ตัวจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนะอันนี้ฝุ่นที่หน้าจอหรือไฝจริงเอ๊ะขอดูใหม่เอ้าในรูปก็ไม่มีไฝเอ้าผมว่าแปลกๆแล้วเนี่ยไฝตรงนี้รูปร่างของผมมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอผมก็ดูเหมือนเดิมตลอดนี่นะเอ้าแต่พี่มีไฟมาได้ยังไงเม็ดนึงนี่มันฝุ่นหน้าจอผมพยายามปัดอยู่2รอบผมว่านี่ตัวปลอมแน่นอนต้องรีบโทรเรียกหน่วยแมวพิศวาสเฮ้ย1188ช่วยด้วยครับมีปีศาจบุกร่างคนถูกกำจัดเรียบร้อยแล้วทำงานของนายต่อไปครับเย้อุ๊ยพี่คนนี้มีจุดใหม่อีกแล้วเอ้าแล้วพี่ลืมบัตรด้วยเนี่ยเดี๋ยวก่อนทักก่อนเลยบัตรอยู่ไหนครับโอ้โทษทีนะเผอิญว่าลืมยื่นบัตรคุณเพรสตันบิ๊กเรียกสั้นๆว่าพี่บิ๊กแล้วกันมีโลโก้รูปแมวบัตรยังไม่หมดอายุคนนี้รูปมีไฟนะครับอาศัยอยู่ที่ห้อง304ผมอาศัยอยู่ที่ตึกนี้ทำงานเป็นคนขายแมวเดี๋ยวนี่คุณค้าแมวผิดกฎหมายหรือเปล่ารู้ไหมว่าที่นี่เข่งมากๆนะไหนดูซิห้อง304อุ้ยมี2บิ๊กเป็นฝาแฝดกันแล้วไข่ไฟอยู่คนละข้างคุณเพรสตันบิ๊กทำงานเป็นคาร์ดีลเลอร์เดี๋ยวนะเมื่อกี้เป็นแคทเอ้าผมเห็นแคทเป็นคาเห็นคาเป็นแคทได้ไงวะเนี่ยสงสัยหมกมุ่นในแมวมากเกินไปสรุปเขาทำงานเป็นคนขายรถเช็คเลขบัตรก่อน197 19717 956โอเคเลขบัตรตรงทุกอย่างมีไฝที่แก้มข้างซ้ายถูกนะครับมีรอยยิ้มด้วยอันนี้เหมือนตัวจริงหัวล้านใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวและมักจะมีผ้าโพกหัวหัวล้านเชิ้ตสีขาวมีผ้าโพกหัวดูซิว่าเขานัดไว้ล่วงหน้าไหมคุณบิ๊กอุ้ยคุณบิ๊กเขานัดไว้ด้วยนะครับแล้วมันหน้าคนนัดแต่ละคนนี่มันอะไรครับเนี่ยคนนี้ดูดีนะครับมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นตัวจริงแต่เราลองถามเล่นๆดีไหมไปเพื่อเขาจะมีโปะรูปร่างของผมแปลกตรงไหนเหรอผมคิดว่าผมก็หล่อเหมือนเดิมคำขอของผมเหรอทุกอย่างก็ปกติดีนี่นะถ้าเราโทรไปเช็คที่บ้านเขาก็น่าจะไม่มีคนอยู่นะครับเพราะว่าตามในใบเนี่ยก็บอกว่าเขาออกไปข้างนอกปะเพราะงั้นคนนี้น่าจะเข้าไปได้คุณคือคนแรกแล้วก็ไม่ลืมล็อกประตูเฮ้ยนี่มันช่างซ่อมโรบอท
ประเด็นคือพอเป็นโรบอทแล้วหน้ามันเบี้ยวนี่มันจับผิดยากเหมือนกันนะ9012006ทำไมเลขบัตรแต่ละคนมันพยางค์ไม่เท่ากันวะหรือมันเท่ากันผมไม่แน่ใจเนี่ยไอคนนี้มันเลขหนึ่งผมว่าไม่เท่าเลยมักจะใส่หมวกป้องกันอยู่เสมอมีความกระหยิมยิ้มเยาะวันไหนพี่ไม่ทำหน้าอลูมจอนี่พี่ตัวปลอมเลยนะรู้เปล่าจากที่ดูก็ดูตรงทุกอย่างนะครับนัดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าพี่เดวิดอุ้ยนัดไว้ซะด้วยเดวิดบิลเดอร์แมนเอ้ยเดี๋ยวหมวกมันไม่เหมือนอันนี้หรือเปล่าอ่ะผมว่าหมวกวันนี้มันมีรอยหยักเฮ้นี่ไงในรูปมันมีก้อนๆ อยู่ตรงหมวกด้วยตอนนี้ไม่มีเอาหมวกไม่เหมือนอันนี้นับไหมเนี่ยทักก่อนเลยทำไมคุณใส่หมวกไม่เหมือนในรูป รูปร่างของผมอย่างนั้นเหรอ ผมคิดว่าผมก็ดูเหมือนเดิมตลอดนะเฮ้ยว่าแต่ผมถ้าตามหลักแล้วก็เราไม่ควรให้เข้าป่ะไม่ได้แบบนี้ผมต้องโทรเรียกเจ้าหน้าที่หน่วยแมว1188ขอโทษครับคุณเจ้าหน้าที่คือว่าคนนี้เขาใส่หมวกไม่เหมือนเดิมเราจัดการด้านโคลนเรียบร้อยแล้วโคลนจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่านายทำงานต่อไปแล้วกันนะเย้ฮ่าสวัสดีเอ้าพ่อหนุ่มคนนี้เอลิจาสเกชใบคำขอก็ยังหล่อเหมือนเดิมอยู่ห้อง203ทำงานเป็นไลฟ์การ์ดมาประจำการอยู่แถวสระว่ายน้ำอย่างแน่นอนไหนดูสิ203เอลิจาสเกชแต่ไม่มีชูเดี๋ยวผมว่าบัตรพี่เกินมาตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวก่อนทักก่อนเลยบัตรของผมนั่นแหละผมไม่เห็นว่าจะมีอะไรแปลกดูยังไงพี่ก็ตัวปลอมชัดๆไปเลย1188หน่วยแมวอพาร์ตเมนต์นี้มันมีคนจริงบ้างไหมเนี่ยอุ้ยเอ้ามาแบบติดๆกันหล่อนๆสวัสดีครับรอบนี้ตัวจริงตัวแท้แน่นนะห้อง203เป็นไลฟ์การ์ดเหมือนกันโอ้ในที่สุดรอบนี้เขาก็สะกดชื่อถูกแล้วนะครับโอเคโอเคมาเช็คเลขบัตรกันก่อนนะ15711571 80286 80286เอ้าเลขถูกผู้ชายหัวบรอนมักจะมีรอยยิ้มปิ๊งปิ๊งอยู่เสมอดูๆแล้วหน้าตาเหมือนตัวจริงฟันขาวปิ๊งเป็นประกายแถมยังนัดไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับโอ้โหเอาเป็นว่าผมให้พี่เขาเข้าไปได้ไปเลยครับเย้อุ้ยคนที่ชอบแมวไม่มีทางเป็นคนไม่ดีเฮ้ยว่าแต่พี่ลืมบัตรนะครับเนี่ยมีแมวต้องเอาบัตรมาด้วยไหนโอ้โหตอนทำบัตรก็พาแมวไปด้วยสินะไม่ธรรมดาจริงคุณเดนิสเดลี่พักอยู่ที่ห้อง103ไหนดูซิ103จริงผมสีน้ำตาลมักจะพกแมวมาด้วยตลอดใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินผมสีน้ำตาลพกแมวมาด้วยตลอดใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินเรื่องคือแมวมันหันมุมไม่เหมือนในรูปนี่แหละอันนี้เกี่ยวไหมเนี่ยโอ้การที่แมวหันไม่เหมือนนี่จะเป็นตัวปลอมใช่หรือไม่มักจะแลบลิ้นออกมาแล้วก็รักแมวเอาแล้วโอ้โหแล้วเป็นคนที่นัดไว้ล่วงหน้าด้วยแต่แมวมันหันหน้าคนละมุมกันในรูปผมไม่แน่ใจอะลองทักดูก่อนแล้วกันรูปร่างของผมมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอผมก็รักแมวเหมือนอย่างเคยนี่นาเฮ้ยแต่ในรูปที่ถ่ายอ่ะมันเอียงไหลทำให้แมวมันหันไปอีกทางป่ะผมว่าจริงๆแมวมันน่าจะไม่ผิดนะ อ่ะผมให้พี่เข้าไปแล้วกันคนที่ชอบแมวไม่มีทางเป็นคนไม่ดีหรอกสวัสดีโอ้โหแต่งตัวไม่ธรรมดาแต่พี่ลืมบัตรนะครับเนี่ยโทษทีนะผมลืมบัตรไหนโอ้โหฟันขาวปิ้งเหมือนในบัตรเป๊ะมิสเตอร์สแกรี่ทำงานที่ร้านฟาสต์ฟู้ด101ทำงานที่ร้านฟาสต์ฟู้ดโอเคกำลังยิ้มอยู่ผมสีดำแล้วก็ใส่หมวกยิ้มอยู่ผมสีดำใส่หมวกมักจะใส่มงกุฎอยู่เสมอและใส่เสื้อเชิ้ตสีดำไหนเอ้ยของจริงเหมือนเป๊ะพี่เอานัดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าไหนดูนัดไว้ล่วงหน้าด้วยเอาละครับคุณสแกรี่คุณเข้าไปได้มานานๆที่จะได้เจอคนสวัสดีจ้ะเจ๊ครับผมว่าแต่ทำไมปากเจ๊ไปอยู่บนหัวหน้าตาฉันมีอะไรแปลกเหรอจ๊ะฉันก็เหมือนปกติทุกอย่างนี่นาไม่มีใครเขาปากไปอยู่บนหน้าผากแบบนี้นะครับผมว่าเจ้าหน้าที่ครับรีบมาลากตัวไปโดยด่วนอันนี้ต้องโคลนมาผิดแน่ๆผมว่าโคลนมาไม่เหมือน
เรียบร้อยเฮ้ยอุ้ยโอ้ยมีหมึกบนหัวด้วยสวัสดีอุ้ยนี่มันพ่อหนุ่มอนิเมะนี่ว่าจาเรตออเรนจ์แมนห้อง102ไปใส่หมวกหมึกอยู่ตลอดผมสีดำใส่แว่นกันแดดหมวกหมึกผมดำแว่นกันแดดเอ้ยเหมือนเสื้อเชิ้ตสีดำแล้วก็หน้าตรงหน้าตรงนี่คือยังไงผมไม่เข้าใจแต่เชิ้ตดำถูกนะครับเฮ้ยเขาไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้าต้องทักก่อนทำไมคุณถึงไม่อยู่ในลิสต์ผมมาอยู่ในลิสต์อย่างนั้นเหรอต้องมีบางอย่างผิดพลาดแน่ๆเลยลองเช็คดูอีกทีสิเฮ้ยแต่มาเวนี้เราโทรไปถามคนที่บ้านอ้าวเอาอยู่ อยู่บ้านเดียวกับมิวแมนซะด้วยแม่โอ้จะได้ฟังเสียงพี่มิวแมนแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นเอาว่าสวัสดีนี่เจอเรดพูดผมแล้วก็มิวแมนอยู่ในบ้านด้วยกันแล้วพวกเราไม่รับคนอื่นอ้าวโอ้ยแสดงว่านี่ตัวปลอมมาดิโอ้เขาอยู่บ้านอยู่แล้วหน่วยแมวพิศวาสครับเขาจะมาจัดการมิวแมนลากออกไปเลยผมยอมไม่ได้โอ้มาครับเอ๊ะฝาแฝดของพี่บิ๊กคนนั้นใช่ไหมโอ้อดัมบิ๊กบัตรยังไม่หมดอายุนะครับอยู่ที่ห้อง304อดัมบิ๊กถูกนะครับมีไฝข้างขวารอยยิ้มหัวล้านชุดสีขาวผ้าพวกหัวผมว่าตรงทุกอย่างอะแล้วแต่ว่าคนนี้ไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้านะครับลองโทรไปถามที่บ้านดีไหม0304ไปแปดสวัสดีนี่เพรสตันบิ๊กพูดผมแล้วก็อดัมอยู่ที่บ้านทั้งคู่แล้วเราไม่รับคนอื่นอ้าวไอ้พวกนี้มันโป๊ะมันปลอมเป็นคนที่อยู่บ้านอยู่แล้วอีกแล้วพวกแกต้องเจอหน่วยแมวพิศวาสนี่นะฮะไม่มีใครมาแย้มกับคนรักแมวอย่างเราได้เอ้ยผมว่ามันหลอนยังไงก็ไม่รู้มันหลอนจัดๆคนนี้เหมือนจะนัดไว้ล่วงหน้านะครับคุณอัลเบิร์ตฟลามิงโก้ห้อง103เช็คก่อนนายบัตรก็อัลเบิร์ตฟลามิงโก้เขียนเนี่ยฟลามิงโก้เขียนถูกแล้วปะเขาเป็นคาวบอยนะครับหัวล้านใส่หมวกอยู่ตลอดหัวล้านใส่หมวกแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าพี่ไม่มีผม3เส้นงอกบนหัวถอดหมวกให้ดูหน่อยได้ไหมครับถึงจะหน้าหลอนแบบนี้แต่ผมเช็คดูแล้วคนนี้น่าจะตัวจริงนะมีอะไรแปลกปะเฮ้ยทรงหมวกเออว่ามันต้องเป็นหมวกทรงนี้ปะหรือว่ามันถูกวะผมว่ามันดูไม่เหมือนกันด้วยความที่เกมนี้มันดันเอาภาพมาคนละมุมนี่แหละผมเลยไม่แน่ใจว่าจริงๆมันคือหมวกใบเดียวกันไหมแต่ดูๆไปยังไงก็ไม่ใช่ป่ะอันนี้มันผมว่าไม่ใช่นะลองทักดูแล้วกันหมวกพี่แปลกๆนะครับรูปร่างผมมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอผมว่าผมก็ดูเหมือนเดิมทุกอย่างทุกคนว่ามันถูกไหมหมวกเนี้ยนี่ผมกำลังจะฆ่าคนบริสุทธิ์เพราะหมวกเอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ครับหมวกไม่เหมือนผมรู้สึกไม่แน่ใจเลยมันใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเอาคนจริงแน่นอนปิดแบบนี้ผมฆ่าชาวโรบ็อกเซียนไป2คนแรงเอเอาอันนี้ไม่ใช่ความผิดผมเกมมันทำภาพไม่เหมือนเอาแล้วไม่มีบอกด้วยนะครับว่าพลาดตรงไหนผมว่าใช่คือคนหนึ่งคือพี่คนเมื่อกี้ที่หมวกไม่เหมือนในรูปกับอีกคนหนึ่งที่รูปมันอาจจะไม่เหมือนในบัตรสักอย่างแต่มันโดนไว้แต่อย่างน้อยก็ไม่มีร่างโคลนเข้ามาได้ที่นี่ทุกคนปลอดภัยแต่น่าเสียดายเรายังไม่ได้เจอมิวแมนเลยผมขอกลับเข้าไปเล่นอีกรอบแล้วกันอยากเจอของดีๆในเกมนี้บ้างนะครับอุ้ยวันนี้มันน้องกูละเอาเป็นว่ารอบนี้ผมเล่นแบบไม่ซีเรียสแล้วกันนะครับเพราะว่าผมอยากเห็นฉากตายแล้วก็อยากเห็นพวกร่างโคลนหน้าตาแปลกๆในเกมนี้ผมจะกดผ่านไปเลยแล้วกันอุ้ยเจ๊คนนี้มาอีกแล้วอ่ะเจ๊ไม่ได้ไม่พายไม่ได้หรือเปล่าโอ้พี่เขาชื่อโรนามสกุลบล็อกยึดมั่นในแบรนด์เหลือเกินเอาเป็นว่าพี่เข้าไปได้ไปครับอุ้ยอันทำไมนี่มันเป็นโมเดลพื้นฐานนูบชื่อนูบนามสกุลนูบวัดเฮ้ยน้องกูละเวอร์ชันหลอนอย่างนั้นเหรอ
หน้าตาผมมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอครับผมก็ดูเหมือนเดิมดูเหมือนที่หน้าไม่ได้เอาละครับคนต่อไปเชิญอุ้ยเอ้า เอ้าโอ้เกมนี้มันคือแมวปลอมตัวมาอย่างนั้นเหรอเนี่ยเฮ้ยโอ้แล้วอย่างกาวรอบนี้คือทุกคนเป็นร่างคนไม่มีคนเป็นตัวจริงเลยอ่ะอุ้ยเอ้าไอ้แฟชั่นนี้เขาฮิตกันเหรอครับเนี่ยผมว่าหน้าพี่ดูไม่ปกตินะหน้าเดวิดบิลเดอร์แมนตัวจริงไม่เหมือนในรูปนะครับเนี่ยพี่ไปทำอะไรมาหรือเปล่าหน้าของผมมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอผมก็ดูเหมือนเดิมเหมือนก็แย่แล้วไปชายคนนี้หน้าตาเขาชายหน้าโกรธวันนี้อารมณ์ไม่ดีเหรอครับหน้าผมมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอผมก็ดูเหมือนเดิมนี่เอ้าแต่พี่อารมณ์ไม่ดีไม่ได้ไม่ให้ผ่านโอ้ไม่นะเจ้าหน้าที่ครับเขาจะจับแมวไปกินมากู้ภัยแมวด่วนๆเลยไม่ได้แล้วเราจะปล่อยให้แมวเป็นอันตรายไม่ได้อุ้ยวันนี้ผมมาเป็นคอลเลคชันทำไมมันมาติดๆกันเลยวะโอ้พี่นูบนูบพี่โดนปีศาจเข้าสิงไปแล้วอย่างนั้นเหรออุ้ยผมเจอมิวแมนแต่ไม่ใช่มิวแมนอย่างที่คิดผมว่ามีบางอย่างแปลกๆนะครับพี่ช่วงนี้ส่งนมเยอะเกินไปแล้วนอนน้อยหรือเปล่าหน้าตาของฉันมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอฉันก็หล่อเหมือนมิวแมนคนเดิมนี่นาผมว่าไม่ใช่แน่นอนอันนี้คือได้เหรอผมว่าไม่เฮ้ยในที่สุดผมก็ได้เจอคนหล่อคนเท่ที่เขาลือกันแต่พี่ว่าพี่ลืมใบนะครับขอก่อนเลยโอ้โทษทีนะส่งนมเพลินไปหน่อยนะก็เลยลืมใบฟรานซิสมิวแมนบัตรยังไม่หมดอายุนะครับหน้าตาก็ดูง่วงๆดีเหมือนตัวจริงอ้าวพี่เขาไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้าแบบนี้ต้องโทรไปเช็คที่ห้องนะครับตื่นเต้นจังเจอคนดังคนหล่ออุ้ยผมว่าเขาต้องเป็นคนตัวจริงแน่เจเร็ดพูดผมกับมิวแมนกำลังจูจีกันอยู่ในบ้านเราไม่รับแขกเพิ่มเอ้าโอ้ปอมมาเสมือนแต่ตัวปอมอย่างนั้นเหรอเนี่ยโอ้ต้องรีบถามคำถามโอ้ยนี่แกรู้ได้ยังไงแกรู้หรือเปล่าว่าสาวๆทั้งประเทศนะกรี๊ดฉันมากแค่ไหนเฮ้ยเอ้าโป๊ะแตกได้เวลาเรียกหน่วยแห่นางแมวมาจัดการเอาละครับก็สำหรับ That's Not My Roboxian ผมว่าพอเท่านี้แล้วกันก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมมากนะครับถ้าชอบผลงานอย่าลืมกดไลค์เพื่อส่งกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ผมไอโตก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายครับ